สวัสดีทุกคนนะครับนานแล้วนะครับที่เราไม่ได้มาลองสัมผัสมือถือ Sony Xperia กันคือต้องบอกว่าทุกครั้งที่เรากลับมาลองสัมผัสนะครับเดี๋ยวเล่นมือถือจาก Sony เนี่ยมันก็จะมีความน่าหลงไหลมีความสวยงามของชาวอารยธรรมอยู่เช่นเดียวกันกับ Sony Xperia X Mark II ตัวนี้ครับ wow.ในปีนี้ครับ Sony ได้เปิดตัวมือถือใหม่เข้ามา2รุ่นไม่ใช่2ที่3รุ่นนะก็คือจะมี Xperia X Mark II Xperia 1 Mark II ที่เป็นแบบ flagship เรือธงที่มีโหมด professional นะครับทั้งกล้องแล้วก็วิดีโอด้วยส่วนในรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ Xperia Pro มือถือสุดพรีเมียมตัวนั้นเรียกว่าออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานเหมือนกับพวกนักข่าวเอาไปถ่ายทำหรือว่าเอาไปส่งสัญญาณถ่ายทอดสดกลับมานะครับซึ่งตอนนี้ทาง Sony ประเทศไทยก็ได้หยิบเอา Xperia X Mark II มาวางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในวันแรกที่เปิดให้จองหมดแล้วครับผมหมดเกลี้ยงเลยจริงๆเมื่อวันก่อนที่ห้างเริ่มเปิดผมประกาศว่าจะกลับไปสอยมารีวิวสักเครื่องนึงก็ปรากฏว่าไม่ทันครับพอดีว่าทาง Sony เนี่ยยังพอมีเครื่องเหลืออยู่ก็เลยส่งมาทดสอบกันนะครับกับ Xperia X Mark II ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าตัวเครื่องรูปทรงแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบมือถือคอมแพคไซส์เล็กๆมากๆเพราะว่าตัวหน้าจอแม้จะมีขนาด6นิ้วก็ตามครับแต่ว่าเป็นอัตราส่วน 21:9 ซึ่งดูแล้วตัวเครื่องจะมีความผอมบางครับแต่ว่ามีความสูงมากกว่ามือถือทั่วไปนะครับเหมือนกับตอน Xperia 1นั่นแหละเพราะว่าตอนนี้มันกับทาง Sony เนี่ยมาทางสายนี้แล้วนะครับกับมือถือหน้าจอ 21:9 โดยตัวแผงหน้าจอนะครับเป็น Panel OLED นะครับให้สีสันคมชัดสวยงามมีระบบไตรลูมิโนสนะครับแล้วก็กระจกกันรอยหน้าจอเนี่ยเป็น Corning Gorilla Glass 6ด้วยน้ำหนักตัวเครื่องนี่ถือว่ากำลังดีนะครับ151กรัมนะครับเบากำลังพกพาทีเดียวแบตเตอรี่ภายในก็มีความจุอยู่ที่3600มิลลิแอมป์นะครับผมตัวเครื่องรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าสเปคมันจะเป็นในกลุ่ม mid range ก็คือใช้ชิปเซตเป็น Qualcomm Snapdragon 665นะครับมาพร้อมกับแรม 4GB แล้วก็หน่วยความจำภายใน 128GB นะครับโอเคซึ่งเอกลักษณ์อีกอย่างนึงของ Sony Xperia ครับคือเรื่องของถาดซิมนั่นเองไม่ต้องใช้เข็มมาจิ้มนะครับแค่เล็บกี่ออกมาครับก็สามารถเปลี่ยนซิมได้แล้ว yeah. นี่ครับออกมาเรียบร้อยนะครับก็เห็นว่ามีตัวถาดซิมนะครับที่สามารถใส่ได้2สล็อตนะครับก็คือจะเป็นแบบไฮบริดนั่นเองเลือกใส่เป็น2ซิมการ์ดหรือว่าเป็น1ซิมบวก1ไมโคร SD ก็ได้โดยตัวถาดซิมเนี่ยก็จะมีซีลยางอยู่นะครับเพราะมือถือ Sony นะครับแทบทุกรุ่นเนี่ยจะมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นครับ IP65 กับ68 What? หลายคนงงทำไมมี2ค่าทำไมต้องมี65และ68ด้วยนั่นเป็นเพราะว่าทาง Sony นะครับเขาส่งผลทดสอบทั้ง2หมวดหมู่นั่นเองคือปกติแล้วคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิด IP68 แล้วแปลว่าผ่านทุกมาตรฐานแล้ว61 62 63 64 65ไม่ใช่นะครับ68คือทดสอบแค่อย่างเดียวคือลองจมน้ำว่าจมแล้วรอดหรือเปล่า okay. และ IP65 คืออะไรตัวเลข5เนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของการมีน้ำโดนฉีดหรือว่าเป็นสเปรย์เข้ามานะครับว่าตัวเครื่องทนทานได้ไหมนะครับอันนี้ก็ทดสอบมาเรียบร้อยทั้ง65กับ68นะครับคือจมก็ได้มีน้ำฉีดมาก็ยังทนได้นะครับ yeah. มาดูกันต่อที่ด้านบนนะครับอันนี้มีช่องหูฟัง 3.5 ให้ด้วยนะครับผมแล้วว่าตัวเครื่องนี้ก็จะมีพวกระบบเสียง DCHX ทุกสิ่งอย่างครับก็สามารถใช้กับหูฟังได้แล้วก็เชื่อมต่อกับบลูทูธก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนตัวที่2เอาไว้ตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับทำ noise cancellation นั่นเองอีกฝั่งนึงก็จะมีปุ่ม volume rocker นะครับปรับเพิ่มลดเสียงแล้วก็มีตัวสแกนลายนิ้วมือที่อยู่บนปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนะครับก็เรียกว่าใช้ปุ่ม power ครับพร้อมกับการสแกนนิ้วไปด้วยเลย okay. ส่วนด้านล่างก็มีช่องไมโครโฟนครับพร้อมกับพอร์ต USB Type C นะครับผมอันนี้ก็ไว้เสียบชาร์จเองแล้วก็อุดถ่ายข้อมูลส่วนตัวสปีกเกอร์ครับหรือว่าลำโพงเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณขอบจอด้านล่างตรงนี้ครับเป็นแถบยาวๆเนี่ยครับตรงช่วงนี้เลยนะครับเป็นลำโพงของตัว Xperia X Mark II นะครับโดยตัวเครื่องนะครับก็มาพร้อมกับ Android 10นะครับแล้วก็จะมีตัวของ Sony UI เนี่ยคัสตอมเอาไว้อยู่นะครับซึ่งก็เห็นนะครับว่าเรื่องของความคลีนของหน้าตาครับอันนี้ก็ออกมากึ่งๆเกือบๆจะเพียว Android อยู่แล้วครับแต่ว่าก็จะมีการใส่พวกฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเข้าไปบ้างครับด้วยความที่หน้าจอมันมีความยาวและความสูงมากกว่าปกติครับทาง Sony ได้พัฒนาฟีเจอร์ที่เรียกว่าไซส์เซนส์ขึ้นมานะครับก็เห็นว่าจะมีแถบเล็กตรงนี้นะครับที่เราสามารถจะเอานิ้วแตะได้เคาะปึ๊กก็ขึ้นมาเป็นไซส์เซนส์นะครับตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวช่วยในการควบคุมหรือการใช้งานตัวเครื่องนั่นเอง okay. อีกหนึ่งข้อดีของหน้าจออัตราส่วน 21:9 ครับก็คือเวลาแบ่งหน้าจอ2แอปแล้วมันมีพื้นที่ในการใช้งานหรือว่าดูข้อมูลในแต่ละแอปเนี่ยมากขึ้นอย่างเช่นเราลองเรียกนะครับตัวการแบ่งหน้าจอขึ้นมาพอพลิกด้านข้างแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเป็นพื้นที่หน้าจอที่เอ้ยมันมีพื้นที่ใช้งานมากกว่าเดิมนะครับก็คือถ้าเกิดเทียบกับมือถือทั่วไปที่เป็น 16:9 หรือว่า 19:9 นะครับพอเป็นแบบนี้แล้วอ่ะพื้นที่มันจะแคบมากๆครับแต่ว่าพอเป็น 21:9 แล้วเวลาเราเปิดแอป2หน้าต่างแน่นอนเนี่ยมันจะมีพื้นที่ในการใช้งานมากขึ้น
เดี๋ยวมาดูกล้องกันต่อดีกว่านะครับสำหรับกล้องของ Xperia 10 Mark II นะครับที่กล้องหลังจะมีทั้งหมด3ตัวครับก็จะมีเลนส์3ระยะด้วยกันก็คือจะมีเลนส์อัลตร้าไวด์เลนส์ไวด์แล้วก็เลนส์เทเลนะครับซึ่งตัวกล้องอัลตร้าไวด์เนี่ยความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับถ่ายภาพได้กว้าง120องศาถ้าเกิดเทียบกับระยะเลนส์กล้องก็ประมาณ16มม.นะครับส่วนกล้องหลักนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลตัวเนี้ยระยะเลนส์ก็ประมาณ26มม.นะครับแล้วก็เลนส์ซูมครับตัวเทเลเลนเนี่ยความละเอียด8ล้านพิกเซลระยะประมาณ52มม.โดยในตัวกล้องเองก็จะมีพวกโหมด AI ต่างๆครับปรับเรื่องของสีอาหารหรือว่าวิวทิวทัศน์ได้นะครับตามซีนที่เราไปถ่ายถ้าเกิดว่าเป็นที่แสงน้อยหรือว่าเวลากลางคืนก็จะมีไนท์โหมดใช้งานด้วยส่วนตัวกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับมีมุมมองกว้างประมาณ84องศาครับเพราะฉะนั้นเวลาการถ่ายเซลฟี่เนี่ยก็สามารถจะเก็บฉากหลังไปได้ด้วยเหมือนกัน wow. ส่วนการเชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi ก็ 2.4 GHz ได้ 5 GHz ได้นะครับส่วนระบบเสียงก็ตามสไตล์ Sony นะครับมีทั้ง Hi-Res Audio ครับ Hi-Res Audio Wireless มี LDAC แล้วก็มี DCHX นะครับที่ช่วยปรับคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นแล้วก็ Qualcomm Aptix สามารถใช้งานในเวลาเชื่อมต่อกับพวกหูฟังบลูทูธครับก็เลือกได้ว่าใช้เป็น Qualcomm Aptix หรือว่าจะเป็น LDAC ของทาง Sony ก็ได้เหมือนกัน okay. ส่วนอุปกรณ์ในกล่องนะครับของ Xperia 10 Mark II เนี่ยมีอะไรมาให้บ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกล่องที่มาแบบขาวๆครับคลีนๆแบบนี้ครับมินิมอลหน่อยตามสไตล์ของ Sony นะครับอันนี้เป็นพวกคู่มงคู่มือนะวางไปก่อนเอกสารการใช้งานกันน้ำกันชื้นอีมี่นะครับเป็นแบตประกันของศูนย์นะครับอ่ะแล้วก็มีตัวของหูฟัง 3.5 นะครับแถมให้1อันแล้วก็ตัวหม้อแปลงอันนี้จะจ่ายไฟที่5โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับหรือ 7.5 วัตต์นะครับนะครับเป็นตัวหม้อแปลงนะครับแถมให้1อันแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะเป็นสาย USB Type C นะครับให้1เส้นอันนี้ก็เป็นของทั้งหมดที่มาในกล่องของตัว Xperia 10 Mark II นะครับซึ่งราคาที่วางขายในไทยก็ 12,990 บาทเผื่อใครสนใจครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยล็อตแรกของหมดเกลี้ยงไปแล้วนะครับมีทั้งหมด3สีก็จะมีสีดำสีนี้เลยนะครับสีดำมีสีน้ำเงินที่เป็นสีเข้มๆหน่อยกับสีมิ้นก็จะเป็นแบบเขียวๆฟ้าๆสว่างๆครับผมเผื่อใครชอบสีไหนก็ลองไปดูกันได้ส่วนใครที่อยากไปลองจับสัมผัสเครื่องจริงก็เป็นยังไงครับตอนนี้เห็นว่ามีเอาตัวเครื่องเดโมไปวางที่ Sony Store แล้วนะครับก็ลองไปเช็คกันดูว่าใครใกล้สะดวกที่ไหนก็จะได้ไปถูกนะครับ yeah. ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอันบ็อกซ์ครับแกะกล่อง Xperia 10 Mark II รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Sony ตัวนี้ซึ่งราคาที่เปิดมาถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับกับมือถือในกลุ่ม Mid Range นี่ก็ฝากแฟนๆ Sony มาลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าชอบไหมโดนหรือเปล่ากับ Xperia 10 Mark II หรือใครมีคำถามอะไรอยากฝากถึงทางทีมงานของ Sony นะครับเช่น Xperia 1 Mark II จะมาไหมราคาจะเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ลองเก็บคำถามทั้งหมดไปลองถามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องGodAssetด้วยนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวตัว Xperia 10 Mark II แต่ไม่ชมกันว่าตัวเครื่องโอเคหรือเปล่ากับสเปคประมาณนี้นะครับกล้องหน้ากล้องหลังเป็นยังไงรวมถึงแบตเตอรี่ 3,600 มิลลิแอมป์เนี่ยมันพอใช้หรือเปล่าเพราะตอนนี้มือถือหลายรุ่นออกมาแบตก็ 4,000 เครื่องเท่านั้นเลยนะครับผมในฝ่าย Android นะอย่างวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ